ได้ประสบความสำเร็จมากๆอะค่ะก็จะมีแฟนคลับก็จะมีกระแสเรียกร้องถึงคู่นั้นคู่นี้อยากให้เจอกันกลับมาเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยก็คิดว่าจะทำเรื่องต่อไปนั้นอะก็เลยค่อยๆ คิดว่าเรื่องไหนที่จะตอบโจทย์ทั้งแฟนคลับที่อยากได้อยากดูด้วยแล้วก็ลงตัวกับเรื่องนั้นๆด้วยโดยคาแรคเตอร์โดยอะไรก็ตามแต่นั้นก็ต้องคิดไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกว่าจะออกมาซึ่งพอดีเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีทั้งสองกระแสก็คืออยากให้แสนรักกับพลได้เจอกันอีกแล้วก็อยากเห็นเบนกาฟิลซึ่งเบิร์นคู่นี้ตามพี่เบฟอะเขาเหมือนแบบเฉียดกันดับเขาส่งซิกกันว่าเรื่องหน้าเจอกันนะที่ตอนลิฟต์ปิดพี่ก็อ๋อตั้งใจบอกป๋างี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเบนกาฟิลอะในพี่เบฟอะแทบจะแบบไม่ได้แบบอะไรเลยแต่ทำไมคนดูถึงรู้สึกว่าคู่นี้มันมีเคมีที่ไปด้วยกันได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากระแสเรียกร้องมาพี่ก็จัดไปก็เลยทุกคนก็มารวมตัวแล้วก็มีน้องๆใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ครับรวมไปถึงตัวนิยายเองก็ต้องบอกว่ารักนี้ไม่มีจบยาวมันเป็นนิยายที่แบบสนุกมากแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยก็เลยแบบยิ่งรู้สึกว่าแบบตัวนี้เป็นซีรีส์ที่แตกต่างแล้วก็เส้นเรื่องเขามีเรื่องราวของการทำอาหารด้วยอะไรด้วยซึ่งเราก็คิดว่าดูเป็นส่วนหนึ่งซอฟต์แวร์อีกแล้วนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจากตัวซีรีส์แล้วครับก็จะมีรายการเป็นรายการออนไลน์กึ่งเรียลลิตี้นะครับชื่อว่ากะเพราชาเลนจ์นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่ามีการแข่งขันหาสูตรกะเพราเข้ามาชิงเงินรางวัลกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานนะครับแข่งขันกันที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยแล้วก็สูตรที่ชนะเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้จริงในซีรีส์ด้วยก็น่าจะทำให้ผัดกะเพราของเรามีโอกาสได้แบบเผยแพร่ไปต้มจริงผัดกะเพราดังอยู่แล้วนะทุกคนที่เป็นคนไทยก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องกินผัดกะเพราอยู่แล้วแหละแต่เป็นแบบว่าซีรีส์นี้ก็อาจจะมาช่วยทำให้มีโอกาสได้เผยแพร่อาหารไทยออกไปในรูปแบบของซีรีส์อะค่ะคือในเรื่องพยายามจะสอนให้เรื่องนี้เข้าไปอยู่คือเอาจริงๆพี่ไม่ได้บางทีเวลาทำงานมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรก่อนอะไรหลังเนาะเพราะว่าถ้าบอกว่าเราตั้งใจเลยที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรงๆแบบนั้นแต่ว่าเราเจอเรื่องสนุกแล้วมันค่อยๆคิดไปแล้วมันก็จะเกิดการต่อยอดไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะมาที่คุณมาคู่แล้วคุณนะครับผมครับผมก็จบให้มาแล้วครับมาแล้วครับมาบานเรื่องนี้อ่ะสำหรับแล้วผมก็ลูกกระลาดเย็นอ่อนบานเชียร์ใช่ต้องหน้าหรอครับเมื่อกี้กับพี่เซอร์ไหนคุณมีฟ้าหน้าครับผมก็ดูเดือดแล้วก็จะมียิ่งกว่านี้อีกอย่างที่พี่หนุ่ยได้บอกไว้เบียร์เบชได้บอกไว้ครับผมเราได้มุมตามที่กับต้องการไหมว่ามันจะต้องย่อแค่ไหนหรือยังไงก็ตามของโต๊ะครับโต๊ะในครัวครับว่ามันต่ำแค่ไหนก็ต่ำแค่นั้นจิ๊บไม่จริงๆกะจะให้ปีนโต๊ะกันแล้วนะไม่มีใครมาบันดาลโอ้ยเป็นไงบ้างพอมันคะแนนไปที่เซอร์ไหนคุณดีฟ้ามากครับก็ดีใจเนาะดีใจครับที่กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับใช่ครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในการเวิร์กช็อปเตรียมตัวกันทุกๆคนครับน้องๆก็แต่ละคนก็ทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องการทำอาหารสกิลอะไรต่างๆเพราะว่าในเรื่องแต่ละคนก็จะมีทั้งทำผัดกะเพราแล้วก็ทำของหวานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างกาฟิลก็กายภาพอะไรเงี้ยครับทุกคนก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับได้เห็นดีชัดครับในครัวอะไรอย่างนี้เลยหรออ๋อในครัวเลยก็คือกระทงกระทะไฟพร้อมพร้อมที่จะไฟลุกเลยพร้อมที่จะดุเดือดแบบเผ็ดๆเลยครับเหมือนผัดกะเพราที่รสชาติเผ็ดร้อนครับแก๊งอยู่ในครัวไหนแก๊งในครัว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 แกงในครัวสกิลเป็นยังไงบ้างในการทำอาหารแต่ละคนผมเอาคือแบบในตัวเนี่ยนะครับว่าปาวาเนี่ยเก่งมากครับเก่งในเรื่องการกินครับแต่ว่าสกิลการทำอาหารเนี่ยค่อนข้างอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วก็เลยจะได้เขาเรียกว่ามีคนสอนอยู่ครับจริงๆมันยากแค่ไหนต้องไปเวิร์กช็อปในการต้องใช้กระทะต้องผ่านฉากอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าใช่มีจริงมีจริงครับหั่นจริงใช่ครับผมอย่างที่บอกไปไม่ใช้สแตนด์อินครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะบางคนก็มีอันนั้นไงบริจาคเล็บไปแล้วบริจาคเล็บไป1ครับกึ๊บเขาให้คือเขาบอกถ้าคุณได้ก็เลยเออ
บางทีกระทะบางประเภทเนี่ยความร้อนมันแบบมันประเภทของกระทะมันไม่เหมือนกันบางทีมันก็ร้อนในนี้มันไม่ร้อนอะไรเงี้ยบางทีมันไม่รู้ว่าเออมันร้อนไม่ร้อนระหว่างไฟกับบดเราคือวันอะไรมากที่สุดไฟเพราะว่าด้วยภาพด้วยอะไรเนี่ยเราจะต้องเร่งไฟมากกว่าปกติเราถามเชฟจริงๆเนาะเชฟที่เป็นเชฟจริงๆที่ปกติในครัวอย่างนี้ปะไม่โดนด่าตายเลยเขาบอกไฟแรงขนาดนี้ไม่ได้ก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องระวังหน่อยครับไม่งั้นพี่ถามจริงแจ๊งเราใครทำอาหารอร่อยที่สุดพอไปเวิร์กช็อปมาแล้วเชฟไม่บอกเนาะเชฟทีมเชฟเก่งสุดคือเชฟบอกว่าทุกคนมีการทำอาหารผมนี่เก่งสุดเชฟทำอาหารกูสาชงให้แล้วเวลาไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราทำเสร็จอ่ะเรากลับไปกินเองใช่อ่ะถัดมาอลีคาคนรวยเข้าเสร็จแล้วเป็นคนรวยเชิญครับคุณเมทัสเชิญครับเศรษฐีเมทัสเศรษฐีเมทัสเชิญเลยครับไม่ล่าสุดคุณซื้อดาวพูโตเนี่ยซื้อดาวพูโตเลยเหรอครับเป็นไงบ้างเราหมดคนรวยต้องฝึกไหมหรือว่ามันอยู่ในสายเลือดเฮ้ยก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เข้าเวิร์กช็อปกับเพื่อนๆนี่แหละก็คนรวยใช้ชีวิตยังไงเราก็ไปดูว่าเออเราใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูนะครับแต่ว่าบทนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายสำหรับตัวเบนเหมือนกันแล้วก็มันเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์สุดๆมากๆของเมทัสอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองจะเล่นแบบไหนดีนะทำให้ทุกคนว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่ออกมาเราเป็นคนดีแน่นอนมีคนหรอด่าทุกเรื่องนะครับฟาดเอาเงินฟาดอย่างนี้เลยฟาดอื่นเยอะเลยเมื่อยมากอะไรนะครับเป็นอะไรเงี้ยไปงานต้องไปนวดไปหาหมอใช่ก็เลยไปหาเขาอย่างการไปกินไหนแล้วการเป็นท่าประปันของเราเอาก็เป็นท่าเบื้องต้นนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นเวิร์กช็อปเราเพิ่งผ่านการเวิร์กช็อปกันแค่2ครั้งเองสองคลาสแล้วก็เรียนเบื้องต้นเรียนกับเขาใช่ครับก็แบบว่าผมก็ไปเรียนกับเขาบางทีก็ผัดกันนวดบ้างสลับกันไปมาเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยมุมเนี้ยมันได้หรือเปล่านะอีกมุมนึงเขาได้หรือเปล่านะอะไรมันจะได้รู้สึกร่วมกันไปไม่คือคุณต้องบอกว่า เขาอ่ะในครัวแต่เราอ่ะในห้องกายภาพซึ่งได้หมดเลยกายภาพได้ที่เอาได้หมดเลยฮะก็ต้องรอดูต้องไปหาในทีเซอร์เมื่อกี้มันมีติดตัวอะไรเงี้ยก็มีซุปคิดอะไรอยู่ฮะอะไรนะข้างในคิดอะไรอยู่เหรอหมายถึงมันมีท่ายากในการออกกำลังกายกายภาพเลยหลังเทสอะไรอย่างงี้ก็มีท่ายากครับแต่ว่ามันก็ยากในเขาเรียกว่าอะไรมันในบอดี้ของมันอ่ะที่สามารถเป็นไปได้คือมันต้องควบคู่ไปกับการที่แบบว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บมาแล้วเราก็ต้องแบบกายภาพในส่วนนั้นที่เขาบาดเจ็บถูกต้องมันก็เลยจะเป็นท่าเฉพาะที่เราต้องเรียนใช่ท่าสวยมากสุดท้ายที่เจอเลยคนชอบแน่ๆพี่ดูแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งเกลียดหนูนะหนูก็ต้องแข่งขันกับปาวานซะหน่อยเธอจะเอาเลยใช่ป่ะกลัวมากค่ะน้องพูดเองเมื่อกี้น้องบอกว่าพี่ให้หนูตอบเยอะกว่าคนเกลียดใช่กลัวคนเกลียดอ่ะมาแย่งของปาวานเขาอ่ะแต่อย่าเพิ่งเกลียดหนูกันนะต้องดูก่อนหรือว่าเปิดใจดูก่อนใช่ต้องเปิดใจดูก่อนดูว่าเหตุผลหนูคืออะไรสารภาพที่มาที่ไปกันแย่งมันมีเหตุผลมาแล้วมีค่ะแล้วแม่พี่ถามในกองเรากังวลใครมากที่สุดเนี่ยชี้เลยชี้เลยไปเล่นชี้เลยไปเล่นอยู่ในใจอยู่แล้วไปเล่นชี้เลยคนชี้เลยอันไหนไม่คือตัวปิดตาชี้เลยปิดเออชี้เลยทำไมอ่ะเป็นประเด็นนะเขาเป็นไงเขาหัดผัดเองไม่เราเห็นน้องเขาก็เดี๋ยวเหงาครับเราก็เป็นอะไรพฤติกรรมยังไงบ้างถือว่าเป็นการรับน้องรับน้องครับก็ดูแลดีเรามากก็ดีนะมีใช่ก็ใช่ก็ดูแลตัวเองไม่ยิงหลังทำไมตามครับก่อนไปไหมว่าจะโอ้ย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 อันนี้จะเก่งหน่อยแต่ของผมมาคือแบบได้ข่าวว่าเรียนมา2ปีแล้วแต่ว่าแบบก็คะแนนเท่าประวานประมาณนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยได้เก่งมากใช่ครับเกลือก็จะเป็นเชฟที่เก่งครับเป๊ะทุกเรื่องเราเป็นอดีตลูกมือเขาครับเขาเก่งเราก็ต้องเก่งทำอาหารเราต้องเป๊ะตามสูตรทุกอย่างครับแล้วก็จะมีรูมเมทเป็นออโต้ของผมมาทำเป็นไงออโต้ใ
เป็นคนอินโทรเวิร์ตครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครโลกส่วนตัวสูงหน่อยเวลาเป็นคนที่คือแบบเวลาไม่ชอบคุยกับใครอ่ะก็เอาง่ายๆเวลาคนทักมาก็ไม่อยากคุยด้วยสันโดษฮะอันนี้คือตัวจริงมาครับไม่ละครละครที่จริงในเรื่องถึงเป็นเรื่องของละครมันมีฉากที่จะต้องฟาดฟันอยู่ไหมที่นี่เป็น4คนนะ4คน4คนนี่ครับคนนี้ใช่คนนี้ต้องแข่งขันกันยังไงครับดูแล้วครับ4คนมาแข่งขันที่อร่อยที่สุดต้องดูใช่ครับแล้วแต่โจทย์ครับแล้วแต่โจทย์อยากให้ติดตามครับว่าแต่ละ EP เนี่ยการแข่งขันจะดุเดือดขนาดไหนครับประมาณนั้นใช่ครับตัวตึงทั้ง4คนครับตัวตึงผมว่าปาวานที่1แน่นอนครับเพราะว่าพอเวลาการแข่งขันมันมีเชฟมันจะต้องมีทักษะอะไรมากมายแต่เราก็ต้องฝึกให้มันได้ใช่ครับใช่ครับยากไหมต่อการที่ว่าการที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันก็ยากพอสมควรนะครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่แบบแรกเลยแบบใช่ครับบางคนก็ไม่เคยเข้าครัวมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยอย่างผมเองก็แค่ไม่เคยเข้าครัวมาก่อนเลยก็ต้องมาฝึกแบบจริงจังครับมีใครที่เคยเข้าครัวชำนาญมาแล้วบ้างไหมมีครับก็ทำไข่เจียวบ้างไข่ดาวบ้างครับเราชำนาญน้ำมันระเบิดบ้างครับน้ำมันระเบิดบ้างใครทำน้ำมันระเบิดไม่มีจะเก่งนะครับผมไม่ผมมาเป็นคนไม่รู้สิพอผมได้มาเวิร์กช็อปอาหารเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมเริ่มชอบทำอาหารแล้วก็เริ่มที่จะแบบชอบพวกครัวมากอะความรู้สึกผมนะเวลาไปเวิร์กช็อปอาหารผมก็จะรู้สึกแบบอยากไปมากๆแต่รอบก่อนทำน้ำมันระเบิดใส่ผมอ๋อใช่นั่งอยู่ข้างๆน้ำมันระเบิดครับครับผมให้ฝากซีรีส์นี้อยู่นะได้ครับใครคนกับใครครับการมาครับผมก็ฝากรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวด้วยครับผมก็จะเป็นอีกบทบาทใหม่แล้วก็เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ของพวกเราทุกๆคนเลยแหละครับผมก็พวกเราก็เต็มที่กันทุกคนครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันใช่ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจเออพระเอกใหม่แกะกล่องเราพูดคำว่าพระเอกได้แล้วฮะจะเป็นคู่เหรอหรืออยากเปลี่ยนเป็นปาวานผมเป็นพระเอกเรื่องนี้ครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับขอบคุณ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 ครับ